ีโกนูตบสาวอิตาลีซิลผู้เล่นยอดเยี่ยมปิดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 11:55 น.ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024โดยเป็นทีมลูกยางสาวอิตาลีที่เอาชนะญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศไปได้ 3-1 เซตคว้าแชมป์สมัยที่2ของพวกเธอไปครองโดยลูกยางสาวอิตาลีเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ 3-1 เซต 25-17 25-17 21-2525-20 คว้าแชมป์สมัยที่2ของพวกเธอไปครองหลังเคยทำได้เมื่อปี2022อย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันได้มีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆรวมถึงผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นไปตามคาดเปาลาอีโกนูลูกยางสาวชาวอิตาลีได้รับรางวัลนี้ไปครองสรุปรางวัลยอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆเซตเตอร์ยอดเยี่ยมได้แก่อเลเซียออโรอิตาลีมีหลังยอดเยี่ยมได้แก่เปาลาอีโกนูอิตาลีหัวเสายอดเยี่ยมได้แก่ซารินาโคกะญี่ปุ่นและมาเรียมซินล่าอิตาลีบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่อักเนียสกาคอนเนลุกโปแลนด์และซาร่าฟาอิตาลีผู้เล่นตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่มินามิโคจิมะญี่ปุ่นและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เป็นของเปาลาอีโกนูอิตาลีฟุตโนตสปอตไลท์ฉายจับเลือกสว.จับภาพสมชายวงสวัสดิ์ชัดประเด็นร้อนวันที่24มิถุนายน2567 10:12 น.ถามว่าเหตุปัจจัยใดทำให้กระบวนการได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมได้รับความสนใจเฝ้าติดตามเป็นอย่างสูงในทางการเมืองทุกภาคส่วนไม่ว่าผู้สมัครไม่ว่ากองเชียร์ต่างรอลุ้นผลในวันที่26มิถุนายนด้วยความระทึกคำตอบหนึ่งเพราะเป็นการเลือกมิได้เป็นการเลือกตั้งความสลับซับซ้อนอันดำรงอยู่ภายใต้กฎกติกาที่มีพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560นั่นเองที่เราเย้ายวนเป็นอย่างสูงเนื่องจากเหลื่อมซ้อนและย้อนแย้งคำตอบหนึ่งเพราะมีผู้เล่นทั้งที่เปิดหน้าและไม่ยอมเปิดหน้าจำนวนมากต้องการเบียดแทรกเข้าไปมีบทบาททั้งในฐานะผู้ควบคุมกำกับวงการและเสมอเพียงขอมีส่วนร่วมหากมองจากกลุ่มชนชั้นนำที่ครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จจากรัฐประหารเดือนกันยายน2549และรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ย่อมมีความปรารถนาเป็นพิเศษขณะเดียวกันคำตอบหนึ่งสภาวะซับซ้อนย้อนแย้งที่กำหนดเป็นกฎระเบียบนั้นเองก็ยากแก่การคาดหมายและควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่องเพียงการปรากฏชื่อของนายสมชายวงสวัสดิ์ประสานกับนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเสนอตัวเข้ามาสมัครก็ได้เกิดคำถามขึ้นมาด้วยความกังขานี่เป็นผลจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566หรือว่าเป็นเจตจำนงใหม่ในทางการเมืองเนื่องจากไม่ว่านายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลไม่ว่านายสมชายวงสวัสดิ์ล้วนเป็นเหยื่ออันเลวร้ายในทางการเมืองที่มีความต่อเนื่องจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549จากสถานการณ์ก่อนและภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557อันเป็นรากฐานแห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ทั้งนายสมชายวงสวัสดิ์และนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลล้วนไม่ต่างไปจากอดีตสองนายกรัฐมนตรีคือนายทักษิณชินวัตรคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคำถามต่อการสมัครเข้ารับการเลือก
ของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และของนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลจึงมีได้เป็นเอกเทศหากสัมพันธ์กับสถานการณ์เนื่องแต่วันที่22สิงหาคม2566สัมพันธ์กับการดำรงอยู่ของนายทักษิณชินวัตรสัมพันธ์กับแนวโน้มและความเป็นไปได้ว่านส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนหรือไม่ผลการเลือกในวันที่26มิถุนายนจึงได้รับความสนใจเฝ้าติดตามด้วยความระทึกเป็นอย่างสูงทางการเมืองโปรกอล์ฟสาวแดนโสมเอมี่ยังผงาดแชมป์ KPMG Women PGA Championship กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 7:22 น.เอมี่ยังฟอร์มยังคงนิ่งในรอบสุดท้ายผงาดคว้าแชมป์ KPMG Women PGA Championship ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการเมเจอร์หนแรกในอาชีพของเจ้าตัวด้วยการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ KPMG Women PGA Championship ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ลำดับที่3ของปีที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23มิถุนายนจบรอบสุดท้ายเอมี่ยังจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ได้สำเร็จสำหรับรอบนี้ยังมาเป๋เล็กน้อยในช่วงท้ายโดยหลุดโบกี้หลุม16ต่อด้วยดับเบิลโบกี้หลุม17แต่ก็ยังทำสกอร์อีเวนพา72ทำให้รวม4รอบโปรสาวรายนี้ทำสกอร์รวม7อันเดอร์พา281คว้าแชมป์เมเจอร์เป็นหนแรกในอาชีพพร้อมรับเงินรางวัล 1.56 ล้านดอลลาร์อันดับ2โคจินยองจากเกาหลีใต้ลิเลียวูจากสหรัฐอเมริกาและมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่น4อันเดอร์พา284ขณะที่อลิเซนกอปูสแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาจบอันดับ19 2โอเวอร์พา290ด้านผลงานสาวไทยอันดับ24ประพังกรทวัฒนกิจ4โอเวอร์พา292อันดับ32เอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา294อันดับ46อาพิชยายุบล9โอเวอร์พา297อันดับ52ปาจารีอนันนฤกการและอาทยาธิติกุล10โอเวอร์พา298อันดับ60โมริยาจุฑานุการ11โอเวอร์พา299